ในวันนี้ครับโนบ็อกมีของฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีคราวนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับแบรนด์สินค้านะครับแต่เป็นเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์นะครับการแข่งรถยนต์นะครับที่มาจัดอีเวนต์ในโนบ็อกซึ่งก็คือตัวของ NASCAR ครับนั่นเองนะภายในเกมนี่เลยครับกับเกมอย่าง NASCAR Speed Hub นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าของฟรีเยอะมากมีทั้งหมดครับ4ชิ้นชิ้นแรกครับเป็นเสื้อนะครับ 3D นะชิ้นที่2ครับเป็นกระเป๋านะครับชิ้นที่3เป็นหมวกและสุดท้ายครับเป็นรถยนต์ NASCAR นะครับซึ่งนี้คืออะไรไม่ทราบนะครับเขาบอกว่าเป็น Exclusive UGC Item นะครับซึ่งถ้าดูจากแหวนตาตอนนี้นะครับคือตัวของเนี่ยครับไอเทมทั้งหมดนะครับคือมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับตรงนี้เลยเป็นแบบ4แบบอันแรกครับคืออัปเกรดรถยนต์นะครับเพื่อรับตัวของชุดไปอันที่2ครับคือกดไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์นะครับของเกมนี้นะครับเพื่อรับตัวของนี่ครับเนี่ยไอรถ NASCAR นี้นะครับอันนี้ทำมายากแต่ว่าคุณต้องกดไลค์ด้วยนะครับหลังจากที่เล่นเกมนี้จบไปนะแล้วก็อันนี้ครับ 75 Anniversary Treasure Hunt Badge ได้จากการที่เก็บ Treasure Hunt ภายในเกมนะครับแบ๊ดสุดท้ายครับคือช่วย NASCAR Community ครับในการที่แข่งนะครับทั้งหมดเนี่ย 7.5 ล้านแล็บอันนี้คือไม่ทำคนเดียวนะครับทำทุกคนช่วยกันทำนะครับเพื่อรับเหรียญตานี้ไปนะครับอันเนี้ยยากสุดแต่ต้องช่วยกันนะครับถ้าช่วยกันจะไม่ยากนะครับนี่คร่าวๆครับทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นนะครับซึ่งถ้าเข้ามาดูในเกมนะครับก็นี่ครับหมวกนะครับจะได้จากการที่อัปเกรด3ครั้งนะครับภายในเกมนะครับส่วนตัวเสื้อก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือเล่นให้ครบนะครับ 7.5 ล้านแล็บโดยที่ช่วยกันนะครับกับทุกคนในโรบล็อกนะครับผู้ชมอันนี้ยังไม่เปิดนะครับตัวของกระเป๋า UGC จาก NASCAR นะครับที่เป็น Engine Wing ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะมานะครับในประมาณวันจันทร์นี้นะครับน่าจะวันจันทร์นี่ครับเขาบอกว่ากลับมาครับเพื่อเล่น Treasure Hunt นะครับและเก็บ75ไดมอนด์นะครับผู้ชมครับ In the Metaverse Game to get the Wing Engine UGCไม่ชัวร์ว่าหมายความว่าไงนะครับกับ Metaverse Game นะครับอาจจะมีในเกมอื่นนะในตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีกิจกรรมในเกม Jailbreak ด้วยซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวของฟรีนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เก็บของในเกม Jailbreak ได้นะครับอันนี้เก็บรถยนต์ในเกม Jailbreak นะครับไม่มีอะไรมากใครสนใจก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปเล่นเกม Jailbreak ด้วยนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการเก็บอีเวนต์นะซึ่ง NASCAR ครับนี่ครับโอ้โหงดเยอะมากโอเคมีเหรียญให้เก็บด้วยผมยังไม่ทราบนะว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับมานี้ก่อนมีออบบี้ชาเลนจ์อันนี้นะเก็บตังค์เฉยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวลองมาดูกันออบบี้ชาเลนจ์คือเกมเนี้ยเชื่อว่าต้องเก็บตังค์นะครับเพื่ออัปเกรดเอนจินรถยนต์นะครับโอ้ออบบี้นี้โหดเหมือนกันนะเนี่ยคือมันจะหายเร็วมากแผ่นเนี่ยโอเคให้เดาว่าข้างบนจะมีเอสตาคอนหรือว่าเหรียญพิเศษเพิ่มเมื่อเก็บได้โอ้ทำเหมือนจะโดดไม่ได้โอเคได้ครับมาจริงด้วยครับมีเหรียญใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ห้ามโดดใช่ไหมนี่ก็ได้แหละโอ้ได้เยอะอยู่นะเป็นจุดฟาร์มเหรียญดีๆนะครับภายในเกมของ NASCAR นะครับมาตรงนี้อันนี้บอยเนี่ยบอยช็อกโกแลตเนาะอุ้ยตายหัวเกิดใหม่เลยโอเคไม่เล่นแล้วน่าจะยากน่าจะยากแต่เอามาฟาร์มตังได้อยู่นะเพราะเมื่อกี้ได้750เหรียญนะครับถือว่าเยอะอยู่โอเคในกาลาดครับนี่มันจะมีสกินรถยนต์ด้วยนะครับจำไว้ว่าหน้าที่เราคือมาอัปเกรดรถยนต์นะครับมาตรงนี้นี่จะมี power boost 1 2 3 4อัปเกรด power boost อัปเกรดง้ออัปเกรด top speedแนะนำว่าอัปเกรดอันที่มันเป็นอันหนึ่งพอนะครับอันแรกพอซื้อง่ายดี 1,000 คอนนี่ได้1แล้วแล้วก็อันนี้การควบคุมผมขออัพในตัวก่อนแล้วกันนะผมไม่ได้ควบคุมนะครับเหลือแค่เก็บไป 1,000 ครับเพื่ออัปเกรดนะครับตัวของ Acceleration อ่านไม่ถูกมันเป็นการควบคุมรถยนต์เนี่ยครับโอเคซึ่งตรงนี้มันขึ้นไหมนี่ไงขึ้น2นะครับ2ทับ3ต่อไปก็ต้องเก็บตังค์ครับเพื่ออัปเกรดในส่วนของการควบคุมต่อเมื่อกี้ที่ผมพลาดไปนะครับโอเคจะเล่นยังไงเอ่ยมี start time tail ไหนลองกดดูดิโอ้มาแล้ว3มีเกิดได้เก็บด้วยนะครับในตรงของการแข่งรถคือคุณเลือกได้ครับว่าจะเก็บที่ออบบี้หรือเก็บที่ตรงนี้นะครับ
รงนี้น่าเก็บกว่านะโหดูกดชิปเพื่อบูสต์นะครับอันนี้มันเป็นไทม์เทรลนั่นหมายความว่าเน้นความไวนะครับไม่เน้นความสามารถโอเคสนามเนสคาจะประมาณนี้ครับคือวนลูปนะครับขับวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยทั้งหมด4แลบนะครับก็เก็บเหรียญไปเรื่อยอย่าลืมกดบูสต์ด้วยนะคุณผู้ชมได้ 1,000 แล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้ออัปเกรดต่อนะครับปืนเหลือรอบเดียวเอ้ยไม่เหลือ2รอบประมาณ2รอบคือมันต้องเล่นในรอบ4แล้วก็วนให้ชนะรอบ1มันเก็บเหรียญด้วยโอเคมาเก็บเหรียญบูสต์ปึ๊บปึ๊บนัดสุดท้ายแล้วจริงๆมันไม่จำเป็นต้องไปเล่นอย่างนี้วนไปเรื่อยครับยังดีอยู่นะกับเกมนี้พอพูดว่าแบบพูดตามความจริงนะคือมันน่าเบื่อมากนะครับในการขับวนไปวนมาเนี่ยภายในเกมนี้นะเรียบร้อยครับทำเวลาไป10อะไรเนี่ยอ๋อเบสแกลบคือ16วินะครับแกลบสุดท้ายเอ้ยแกลบ3โอเคครบแล้วอัปเกรดรถต่อครับอัปเกรดนี่การควบคุมปึ๊บเรียบร้อยได้หมวกแล้วนะครับ NASCARง่ายๆครับ easy นะครับกับตัวของหมวก NASCAR นะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับภายในเกม NASCAR วันนี้เนี่ยคงยังเก็บตัวของเสื้อไม่ได้นะครับและปีกนี้ต้องรอดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนๆนี่ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม